เจ้าหน้าที่หน่วยความมั่นคง200นายค่ะเข้าไปตรวจค้นเป้าหมายต้องสงสัย6จุดในอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีซึ่งเป็นรอยต่อเขตอำเภอเมืองยะลาและในพื้นที่จังหวัดยะลาจำนวน13จุดเพื่อเป็นการขยายผลสอบปากคำจากผู้ต้องสงสัย2รายที่ถูกควบคุมตัวก่อนหน้านี้และจากพยานหลักฐานที่สำคัญสามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้อีก6คนนะคะล่าสุดส่งตัวผู้ต้องสงสัยไปสอบสวนที่ศูนย์ซักถามค่ายอินขยุทธบริหารจังหวัด ปัตตนี2คนศูนย์ซักถามกรมทหารพรานที่4 1จำนวน2คนและศูนย์ปฏิบัติการสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้าอีก2คนผลการซักถามก็ได้บาะแสที่เป็นประโยชน์ค่ะส่วนขั้นตอนการสืบสวนอยู่ระหว่างการตรวจสอบพิสูจน์หลักฐานที่ยึดได้จากบ้านผู้ต้องสงสัยโดยเฉพาะเสื้อผ้าแล้วก็หลักฐานอีกหลายๆรายการเลยนะคะ ส่วนชุดสืบสวนก็แจ้งว่าในวันที่เกิดเหตุเนี่ยชาวบ้านได้แจ้งเบาะแสเข้ามาว่าพบผู้ต้องสงสัยพร้อมกับอาวุธปืนยาวแต่งกายชุดสีดำสวมหมวกไหมพรมหลบหนีเข้าไปข้างทาง6คนเดินเท้าเข้าไปทางมัสยิดบ้านน้ำเย็นลำใหม่หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่4-3ได้ส่งกำลังตรวจพิสูจน์ทราบแล้วแต่ว่าไม่พบนะคะเชื่อว่าจะเป็นกลุ่มคนร้ายที่ลงมือก่อเหตุในครั้งนี้ค่ะ ทางด้านหน่วยงานด้านความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็บอกว่าเมื่อ2เดือนที่ผ่านมากระบวนการ BRN ได้ส่งชุดปฏิบัติการพิเศษจำนวน4ชุดที่ผ่านการฝึกหลักสูตรการโจมตีแบบกองโจร RKK จากประเทศอินโดนีเซียให้เข้ามาเปิดปฏิบัติการในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีเป้าหมายให้เปิดปฏิบัติการในจังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสและอำเภอจนะเทพานาทวีสบ้าย,ย้อยจังหวัดสงขลา สำหรับชุดปฏิบัติการพิเศษของ BRN ได้ลงมือทำงานไปแล้วอย่างน้อย2เหตุการณ์ก็คือคาบอมที่หน้าสพไม้แก่นจังหวัดปัตตานีครับแล้วก็ล่าสุดคือการรวมตัวกันบุกโจมตีฐานชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านที่ตำบลลำพญาเชื่อว่าจะมีปฏิบัติการตามมาอีกหลายเหตุการณ์ในช่วงเวลา2เดือนที่เหลือของปี2562ครับ ทีนี้ไปดูกรณีที่มีภาพข่าวว่าพบอุปกรณ์ทําแผลทั้งผ้าก๊อซยายาทาแผลสำลีนะคะในการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยเหตุยิงชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านและเจ้าหน้าที่คาดว่าน่าจะนำไปช่วยเหลือกลุ่มคนร้ายที่ได้รับบาดเจ็บเรื่องนี้เนี่ย มีการเปิดเผยจากนางทาริณีมะมิงซึ่งเป็นชาวบ้านต้นหยีพื้นที่หมู่เจ็ดตมบลำพญานะคะเขาออกมาชี้แจงว่าผ้าก๊อตพันแผลรวมไปถึงอุปกร,กรณ์ที่พบเป็นของตนเองค่ะเขาใช้ทำแผลให้คุณแม่ที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งคอหอยระยะที่สแล้วก็ต้องเจาะคอและหน้าท้องมีแผลต้องทายาวันละสองครั้งและทุกๆวันพฤหัสเขาก็จะนำไปวางทิ้งเอาไว้ที่ริมถนนหน้าบ้านทำให้ในช่วงเช้าวันเสาร์เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาเข้ามาตรวจค้นพูด เข้ามาตรวจค้นผู้ต้องสงสัยก็เลยมาพบอุปกรณ์เหล่านี้จึงขอนําไปตรวจ DNA ก็เลยให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ไม่คิดว่าจะมีข่าวออกไปว่าเป็นของผู้ต้องสงสัยที่ควบคุมตัวไปได้หนึ่งคนซึ่งเป็นเพื่อนบ้านนะคะก็ทําให้เกิดความเข้าใจผิดได้ค่ะโดยผ้าก๊อสรวมไปถึงอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเป็นของตอนเองไม่ใช่ของผู้ต้องสงสัยอย่างที่หลายๆคนเข้าใจกันหรือว่าอย่างที่มีการนําเสนอข่าวออกไปนะคะเจ้าหน้าที่ สามารถตรวจดีเนเอดูได้แล้วก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือที่จะไปสอบปากคําเพราะว่าไม่อยากให้เกิดความเข้าใจผิดกับชาวบ้านในชุมชนค่ะพร้อมกับเสียใจกับเหตุความสูญเสียที่เกิดขึ้นด้วยค่ะ